ผู้ชมครับเราไปตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคเหนือหน่อยเมื่อวันก่อนรายงานข่าวไปหลายจุดน่าเป็นห่วงนะครับมวลน,น้ําเหนือยังไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนและก็พื้นที่ทางการเกษตรแต่รับความเสียหายหลายจุดด้วยกันไปดูในพื้นที่จังหวัดลําพูนหน่อยครับคุณผู้ชมฮะโอเ้เนี่ยยังกับขึ้นทะเลซัดเข้ามานะ่ะจังหวัดลําพูนครับน้ําป่าทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ําแน่นอนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายนะครับ เส้นทางหลายเส้นทางทังปิดฮะสะพานขาดครับหนักขนาดนี้นะฮะเขาบอกความรุนแรงของน้ำปิงตอนนี้หนักหนาจริงๆสะพานวังสะแกงพังถล่มลงไปหายลงไปในแม่น้ำปิงเลยนะครับนี่สะพานคอนกรีตนะฮะล่าสุดสถานการณ์บางพื้นที่น้ำอาจจะลดระดับลงบ้างแล้วแต่ว่ายังมีหลายจุดที่ยังท่วมสูงอยู่นี่ก็ตั้งไดโวสูบน้ำไปยาวๆไปฮนะ โดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ต่ำน้ําเอ่อท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลน,น้ําจากอําเภอลี้ตอนนี้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนรัษฎรในพื้นที่ตําบลสีเตี้ยแล้วก็ตาบลบ้านโฮ่งที่อําเภอบ้านโฮ่งนะครับพบว่าที่หมู่บ้านทุ่งโป่งอําเภอบ้านโฮ่งน้ําท่วมเกือบทั้งหมู่บ้านมากกว่าร้อยหลังคาเรือนหลายจุดเนี่ยลึกเป็นเมตรครับ เจ้าหน้าที่กําลังลงไปเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็สํารวจความเสียหายกันอยู่รวมไปถึงบ้านเดินราษฎรและก็พื้นที่ทางการเกษตรของอำเภอเวียงหนองล่องนะครับเป็นจุดที่น้ําลี้จะไหลลงสู่แม่น้ําปิงยังไงเขาก็ต้องผ่านนะฮะแล้วมันอยู่ใกล้กับจุดที่สะพานวังสะแกงขาดตอนนี้สวนลำไยชาวบ,บ้านเขากำลังทําลำไยนอกฤด,ดูกันอยู่ <c oughs> สวนมะม่วงมะม่วงนอกฤด,ดูเหมือนกันเสียหายเป็นร้อยไร่เลยครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือขอบจะบ,บ้าน เรื่องของสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนนะครับแล้วเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวสำรวจความเสียหายก่อนครับค่ะส่วนสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของสุขโขท,ทยัยเขาบอกว่าต้องจับตาดูเป็นพิเศษโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้อาจจะวิกติดคุณป้าท่นี้ไปลองบบว่ายืนเทียบให้ดูความสูงให้ดู่า,าระดับน้ําที่อยู่ในผนังกั้นน้ำนะ่ะมันอยู่ระดับไหน คือถ้ามันล้นมาคือท่วมคุณป้าแล้วนะคะมันสูงเกินคนแบบนี้ที่เขาไปยินเทียบแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์กันให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติแล้วก็เตรียมพร้อมในการอพยพนะคะคือเหตุการณ์เนี้ย จุดหลักๆอ่ะมันจะอยู่ในพื้นที่ของตำบลปักแฟรอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยที่กระแสน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆม,ม,มันเป็นกระแสของแม่น้ำยม,มะนะคะแล้วก็เริ่มที่จะกัดซอะพนังก้นน้ำมันทำให้มวลของน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าร่วมบ้านเรือนของประชาชน โอ้โหเยอะมากนะคะคุณผู้ชมรกระทบเป็นวงกว้างคะ่ะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเนี่ย<ๆ>เขาก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือและ<ห>ก็ต้องไปอพยพหรือว่าจะไปขนย้ายสัตว์เลี้ยงทรัพย์สินมีค่าเอาไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยไว้ก่อนอยังที่หมู่หา้าค่ะบ้านปากคลองตะบนเมืองเก่าของสุโข,ขทัยนะก็ผลกระทบหนักเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ําที่อยู่ในคลองแม่ลาพันธนะคะมันเอ่อร้นแล้วมันก็ไปท่วมบ้านของชาวบ้านนะคะมันมาเร็วมากอะ่ะชาวบ้านก็ต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินมีค่า แล้วก็ต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนค่ะทีนี้ทางด้านของอบตอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเขามีการประสานของความช่วยเหลือแล้วแล้วก็จะเอาพวกน้ําดื่มที่มันสะอาดแล้วก็อาหารแห้งเนี่ยไปไปช่วยเหลือก่อน,นการโยยาเบื้องต้นนะคะเขามีการคาดการแบบนี้ค่ะว่าระดับน้าแม่น้ํายมเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอเมืองสุขโขทยัยจะเข้าสู่จุดวิกฤต ที่น้ําอาจจะท่วมพื้นที่มากกว่านี้เ<ม>นื่อง<ม>จากว่ามวลน,น้ำทั้งตอนเหนือค่ะคุณผู้ชมจากอำเภอวังชิ้นของจังหวัดแพร่แล้วก็น้ําจากสีสัชนาลัยของสุขโขท,ทยัยมาบรรจบมาอยู่ที่ประตูระบายน้ําบ้านหาสะพานจันทร์ของสวรรคโลกสุขโขท,ทยัยมากกว่า1,500ลูบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะคะ โดยมวน้ําก้อนนี้จะเดินทางมาถึงสุโขทัยในพื้นที่ออำเภอเมืองวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะอาจจะต้องระแวดระวังอบพยพเอาไว้ก่อนก็อบพยพไว้นะคะเขาบอกว่าน้ําน่าจะมาประมาณสักสี่โมงเย็นจะไปถึงในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะเราประกาศเตือนต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานเปต้นมาแล้วผู้ว่าหลายจังหวัดบอกว่าขนของก่อนเลยไม่ต้องรอให้น้ํามันมาก่อนเพราะวลามันมาเอาไม่ทันนะฮะตอนนี้เขาเตือนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่าใช้ก่อนดีกว่าค่ะครับ ไปตามต่อที่แพร่ครับเมื่อวานรายงานไปนะฮะวันนี้ไปดูระดับน้ำในแม่น้ำยมหน่อยในแม่น้ำยมที่อำเภอวังชินโอ้โหขุน่นลากเลยฮะ,ะแล้วเยอะจริงๆตอนนี้เต็มความจุข,ของลำน้ำเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับปริมแล้วครับน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ใกล้น้ำยมนะครับผู้ว่าการจังหวัดแพร่สั่งการให้ในอำเภอวังชิ้นเฝ้าสังเกตการและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะหลายบ้าน จมอยู่ใต้น้ําแล้วเบ <Ừ. S 1> ื้องต้นทางเทศบาลวางชิ้นครับประกาศให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้น้ํายมย้ายของให้หมดเลยผู้ป่วยคนชาราให้พาออกนอกพื้นที่ครับแล้วก็จากการประเมินแหนมเภอวังชิ้นให้ข้อมูลบอกว่าแม่น้ํายมเนี่ยโดยธรรมชาติของเขา <Ừ. S 1> จะไหลมาไวแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันแห้งไวด้วยแต่ ฝนต้องไม่เติมนะฝนต้องไม่เติมถ้าเกิดฝนไม่มาเติมเขาจะมาไวไปไวแต่ในก็ตามต้องสังเกตการอย่างใกล้ชิดครับโอ้โหจะฝนจะไม่มาเติมได้เลยเนี่ยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนว่าในระหว่างวันที่3-5ถึง5 ุดลาคมนี้ฝนตกทั่วไทยและตกสูงสุดเนี่ยคือ80%ของพื้นที่เลยนะคะคไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ต้องเตรียมรับมือคะ่ะฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ